นี้มันเป็นตลาดเหรอครับตอนเย็นอะไรยังไงใช่มันจะมีสัปดาห์ละ2วันแต่ผมจำไม่ได้วันอะไรกับวันเลยไปไหมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็วันที่22สิงหาแล้วนะครับก็เป็นการเดินทางของเราเดินทางมาแล้ว4วันเนี่ย9 20 11 12 4วันครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่เราออกเดินทางมานะครับก็มาตอน10โมงเช้านะครับก็ไปหาหมอตามานะผมก็คือผมไปเคลียร์เศษเหล็กที่มันปักอยู่ตรงกลางตาดำออกแล้วผมมันอยู่ตรงตาดำเลยเพราะว่ามันน่าจะเข้าตอนที่ผมเคลียร์น็อตตอนที่ว่าก่อนจะออกมาก่อนวันหนึ่งน่าจะตอนที่เจียน็อตประมาณวันที่17ผมเจียน็อตแล้วผมไม่ได้ใส่แว่นไงแต่ตอนนั้นคือไม่รู้สึกเลยนะว่าจะว่ามีเหล็กเข้าตาคือมันไม่รู้สึกปวดตาไม่รู้สึกเคืองอะไรเลยครับผมก็เลยไม่ได้เอะใจแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมก็ส่องกระจกดูแล้วมันคือไม่ได้สังเกตจริงๆว่ามันปักอยู่ตรงตาดำเลยมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมก็เลยพอขี่รถโดนลมหน่อยมันรู้สึกเคืองเคืองตาแล้วผมก็เลยลองดูใหม่ดิก็เลยส่องไฟดูมันปักอยู่ตรงกลางตาดำเลยผมก็เลยทีแรกจะเอาลองเขี่ยออกเองอะไรเงี้ยหาคัตเติ้ลบัดหาอะไรเขี่ยออกเนี่ยมันไม่ออกเพราะว่ามันอยู่ตรงตาดำมันเขี่ยยากมันไม่เหมือนอยู่ตรงตาขาวครับถ้าอยู่ตรงตาขาวก็คือแบบเรายังพอแบบกะได้ไงแล้วก็ค่อยๆเขี่ยออกเนี่ยอันนี้คืออยู่ตรงนั้นปุ๊บพออะไรเหมือนจะโดนตาเนี่ยปุ๊บมันก็จะแบบหลีตาเองเงี้ยก็เลยผมก็ปล่อยไว้3 4 5วันไม่ออกทีก็เลยอ่ะไหนๆก็จะเดินทางต่อแล้วไม่ได้ทำอะไรกับรถแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกเลยก็เลยอาจารย์มาบอกว่าถ้าในตากในคลินิกในตากก็น่าจะประมาณ500อ่ะโอเคผมก็เลยไปเคลียร์ออกเลยนะผมก็โดนไป500ครับวันนี้ก็วิธีการเคลียร์ของหมอเขาก็หยอดยาชาที่ตาเราก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้เข็มครับไม่ใช่ดิหยอดยาชาปุ๊บแล้วเขาจะเอาไอ้กล้องจุลทรรศน์ของเขาเนี่ยกล้องขยายเขาแล้วซูมดูว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะใช้เข็มมาเคลียร์ออกเขาสกิดนิดเดียวนั่นแหละออกเลยไม่เจ็บครับไม่เจ็บเพราะว่ามันน่าจะมียาชาด้วยแหละแต่ว่าตอนที่เราลองเคลียร์อย่างนั้นนั่นคือเจ็บจริงก็ทีแรกพี่ปอนจะพาผมไปเคลียร์ตั้งแต่อยู่ตาคีอยู่นครสวรรค์แหละแต่เขาบอกว่าประมาณ 1,800 โอ้โหมันเลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าพี่ปอนจะออกค่าย้ายอีกผมโอ้โหเกรงใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบปวดจนแบบทรมานจนแบบหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้อย่างนี้นะมันแค่รู้สึกเคืองตอนที่โดนลมมาแล้วผมถ้าไม่โดนลมก็ไม่รู้สึกเคืองเลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปหาอาจารย์มากันก่อนนะผมเดี๋ยวไปบอกลาอาจารย์มากก่อนครับแล้วจะเดินทางกันไปแม่สอดกันต่อนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องหย่องมาครับนะผมแล้วก็เบลคิดอาร์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนเลยนะผมทริปนี้ก็ทริปเหนืออีสานใต้นะครับผมเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแยกย้ายทางกันตรงไหนหรือว่าเบลจะมีธุระกลับก่อนตอนไหนนะครับผมก็ค่อยว่ากันอีกทีหรือจะจบคลิปด้วยกันยาวๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปร้านอาจารย์มากเลยครับไปกลับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับก่อนนะครับพี่กลับก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปๆครับผมไปๆครับผมที่ภาคเอาไงพี่เนี่ยสระบุรีครับครับเอาขอใกล้ๆพวกผมมั่งเอาใจเด็กใต้หน่อยเผื่อเด็กใต้ขึ้นมาเยอะได้เดี๋ยวรถเสร็จทีนี้สกิดทุกติดตลอดไม่เอาแบบพอจะถึงทริป2วันทำรถกันนาครับผมไปเดินทางปลอดภัยครับครับผมตอนนี้เราก็ถึงแยกตากแม่
แม่สอดแล้วนะผมแล้วก็ตรงยาวๆเลยครับแล้วมันเมฆอยู่ว่าภูเขาอ่ะภูเขาภูเขาโอ้ดูว่าเมฆเติมน้ำมันไปอยู่ที่140บาทนะครับผมน้ำมันลิตรละ 31.62 สตางค์ผมเติมไป 3.72 ลิตรนะครับผมก็เป็นน้ำมันถังแรกของวันนี้นะฮะน่าจะยิงยาวๆไปทีไปเติมอีกทีก็น่าจะแม่สอดนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับแล้วผมไปพาดูบรรยากาศของดอยลวกนะผมไปเดินต่อเลยครับตอนนี้เราก็ถึงศาลเจ้าพ่อพระวอแล้วนะผมเดี๋ยวเราแวะไหว้ก่อนนะครับเขาสวยมากเลยครับที่นี่ตอนนั้นผมก็มายกรถขึ้นกันตรงนี้แหละครับเพราะว่าตอนนั้นรถผมพังอยู่ก่อนได้แถวขึ้นทางขึ้นเนินพิศวงครับแล้วรถผมพังก่อนตอนนั้นผมก็เลยได้มายกรถขึ้นกันตรงนี้นะครับผมเป็นไงทางมันเปล่าแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเหรอใช่เดี๋ยวไปดูเส้นแม่เสลียงไปแม่ฮ่องสอนอย่างนี้เลยโคตรมันจังหวัดอะไรพี่ตากอันนี้ยังอยู่เขตของตากอยู่ครับแม่เสลียงอะไรแม่เสลียงนี่เป็นเขตแม่ฮ่องสอนแล้วแม่ฮ่องสอนใช่ใช่ อันนี้แค่น้ำจิ้มมันเลยบอกเลยว่าขี่ทางเนี้ยน้อยที่จะหลับในอ่ะโค้งสนุกแต่ถ้ามากลางคืนน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวแต่มาเขาไม่แนะนำให้มากลางคืนหรอกเส้นเนี้ยมันเปี่ยวยิ่งออกจากแม่ละมาไปแล้วโคตรเปียวเลยไปเดี๋ยวเราไปไหว้สารเจ้าพ่อพระวอก่อนครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปไหว้สารเจ้าพ่อพระวอนะครับนู่นครับเขาสวยเปล่าใช่ครับนาคปกเดี๋ยวเราไปไหว้นู้นก่อนก็ได้เราค่อยมาไหว้ศาลเจ้าพ่อนะครับเขาบอกว่าด้านบนมีหลวงพ่อทันใจนะผมสะเดาะเคราะห์ด้วยน้ำมันตะเกียงมีช้างม้าให้บูชาถวายและดอกไม้ธูปเทียนนะครับผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะผมเดี๋ยวลองขึ้นไปดูขาข้างบนครับหลวงพ่อทันใจครับจากที่ไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จเดี๋ยวมาไหว้ศาลเจ้าพ่อพระวอต่อนะครับผมอากาศตอนนี้ก็เย็นใช้ได้นะผมแล้วก็ฝนตกปล่อยๆนะผมถือว่ายังไม่ตกแรงมาก
คครับผมเมื่อกี้ผมก็เสียงเซียมซีได้เบอร์2นะครับผมหมายเลข2ก็เดี๋ยวมาหาดูนะครับของบิวได้เบอร์อะไรครับของบิวได้เบอร์15นะครับไม่ค่อยเดี๋ยวโอเคก็ใบ15ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะโชคดีเท่าไหร่นะครับผมไม่รับดีกว่าก็อาจจะเป็นช่วงอายุด้วยเปล่าครับช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยแล้วกันช่วงเบญจเพสนะครับผมก็ต้องระวังหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาช่างยูออโต้กันต่อครับผมที่ตัวเมืองแม่สอดนะผมก็ไม่ไกลแล้วแต่เดี๋ยวเราจะแวะเนินพิศวงกันก่อนนะผมไปเล่นขวดน้ำก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไหว้ศาลเจ้าพ่อพระวออีกครั้งแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเนินพิศวงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับสำหรับใครที่ไม่เคยเจอหรือยังไม่เคยแบบดูในข่าวนะครับผมก็จะเป็นจุดๆตรงนี้เลยครับผมที่เขามาทดลองกันนะว่ามันไหลขึ้นเขาจริงไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเนินนะมันเป็นเนินนะตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเนินครับเนี่ยจังหวะนี้มันคือเนินขึ้นนะผมเดี๋ยวรอมาทดสอบเลยครับผมนี่นะครับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนาเนี่ยคือจุดที่เขาทดสอบหมดเลยจนถึงตรงนู้นเลยมันใช้ภาษาจีนไม่ด้วยพี่มันใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเมจิกคิวเมจิกคิวเมจิกแปลว่าพิศวงแปลว่ามันแปลว่าเวทมนต์นั่นเองเราขอลองเล่นหน่อยเล่นยังไงฮะเล่นยังไงก็เอาขวดน้ำวางไว้เลยครับรอดูว่ามันจะกิ่งนี่มันทางขึ้นนะใช่มันทางขึ้นแล้วครับไหนมันต้องขยับไปอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่ไปต้องลองกิ้งสักหน่อยนึงหรือเปล่าเบลตรงนั้นมันไหลไปไหมเมื่อกี้มันป้ายอะไรอะเบลตรงนั้นป้ายจุดเริ่มต้นมันพิศวงตรงไหนตรงนี้เหรออ้าวอ้าวอ้าวมันไปแล้วอ่ะเห็นไหมเพื่อนไอ้นี่มันทางขึ้นโค้งนะนี่มันทางขึ้นโค้งนะทางขึ้นโค้งมันทางขึ้นโค้งนะนั่นมันไม่อยู่นะมันต้องน้ำขวดใหญ่กว่านี้อันนี้มันขวดเล็กไปมันเลยกิ้งยากเพื่อนเห็นไหมไอ้นี่มันจะทางลงมันก็เป็นทางขึ้นแล้วทำไมพอไปนั่นไปอย่างเงี้ยดูดิไม่จบเลยอ่ะเดี๋ยวเอางี้เบลเราถ่ายนะเดี๋ยวผมจะทดสอบรถผมให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะไหลจริงไหมมันเหมือนมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเป็นเนินขึ้นนะตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นแล้วทำไมของมันขึ้นอ่ะจริงๆถ้าตามแรงโน้มถ่วงมันต้องลงล่างใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้เป็นทางขึ้นนะเดี๋ยวผมช่วยยันหน่อยนึงอ่ะขึ้นโค้งมันต้องหยุดเอ้ยรถมันไหลจริงว่ะจริงๆเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องเข็นรถขึ้นแล้วอะทั้งที่มันเป็นเนื้อแต่นี่มันไหลไงเนี่ยคือมันไหลดูดิมันก็ไหลไปเรื่อยๆของมันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับแรงน้ำถ่วงของโลกอะไรประมาณนี้แรงน้ำถ่วงของโลกนะครับก็จะประมาณนี้แหละผมมา3รอบแล้วผมก็ไม่เคยจอดสักครั้งเนี่ยผมมาจะจอดครั้งเนี้ยครั้งแรกโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บป้ายตรงนู้นก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับโอเคครับผมเราก็เข้าเขตอำเภอแม่สอดแล้วนะครับผมว้าวใกล้จะถึงร้านช่างยูแล้วนะผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่มและจ้างยูด้วยนะครับผมที่จัดการเรื่องห้องพักให้นะครับผมขอบคุณครับโอ้โคตรสวยเลยThank you.
ก1090ที่ว่าจะไปพบพระปุ้มผางนะครับผมก็เข้ามาทางบ้านหนองไม้แป้นนะครับห้วยไม้แป้นนะฮะเพื่อที่จะไปถนนหมายเลข33นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วว่าจะสวยจริงไหมครับเพราะว่าเห็นน้องเข้ามาบอกในกลุ่มว่ามาถึงแม่สอดยังไงก็มาถนน33แล้วมีบ้านโกนเกณฑ์อะไรเนี่ยครับวันโกนเกณฑ์ครับเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่ครับผมเพราะว่าก็ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นใครจะรีวิวันเยอะเท่าไหร่นะถนนเส้นนี้นะเราก็ไม่ค่อยได้ยินด้วยไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านแม่โกนเกณฑ์แล้วนะครับผมตำบลมหาวันนะครับผมอำเภอเขาไปกันไม่รอเลยครับหายริ้วเลยไวมากสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับถ้าเลยโรงเรียนบ้านแม่คนเกณฑ์มานะครับจะเจอสามแยกนี้เลี้ยวซ้ายตามมาเลยครับแล้วขี่ตรงไปประมาณ300เมตรครับจะมีสามแยกให้แล้วให้เลี้ยวไปทางขวานะครับแล้วทีนี้ก็จะลงยาวๆนะครับจนถึงถนนโค้ง33ครับก็จะคือสุดทางก็คือจะเป็นทางตันครับโอ้โหโคตรสวยเลยพอเข้ามาข้างในโอ้โหสวยจริงสวยจริงถึงแล้วนะครับผมเกาะมะนาวโค้ง33ขอขอบคุณพี่หนุ่มและช่างดูนะครับผม